The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ผมน่ะเคยมาบวชที่วัดปฐมกายนานเป็นพระเมื่อเดือนเมษายน2530ช่วงบวชนั้นน่ะเคยเจอคุณยายอาจารย์ท่านทักว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะเพราะมีวาสนาได้บวชแปลว่าอะไรเพราะคุณยายนี่แม่ท่านเสียดายว่าไม่น่าเลยที่มาอยู่เพศนี้ไม่งั้นท่านก็ได้บวชเพราะนั้นใครได้บวชท่านถึงมักจะพูดอย่างนี้เป็นผู้ชายดีนะเพราะมีวาสนาได้บวชคำพูดนั้นทรงแรงขับให้ผมอยากหลุดพ้นจากความเป็นข้าของกิเลสไม่คิดที่จะลาสิกขาครั้นจบการอบรมตอนนั้นทางวัดยังไม่มีโครงการให้บวชต่อเพราะนั้นใครเนี่ยได้บวชต่อว่าหลังจากที่มีโครงการให้บวชต่อเนี่ยพึงดีใจไว้เถอะเพราะยุคนั้นนี่ไม่มีโครงการให้บวชต่อแต่ว่าผมอยากบวชต่อผมจึงขอลาไปเดินธุดงค์นี่แหละจ้ะเห็นไหมจ้ะผู้มีบารมีแก่ๆจะอย่างนี้จดหมายแรกที่ผมมุ่งไปคือถ้ำสำนักตุเจ้าตุเจ้าเสือดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบนักปฏิบัติธรรมผู้เรืองนามในถ้ำการเดินธุดงค์นั้นนอกจากวัดก็มีเพียงพื้นที่ของคนที่ตายแล้วคือสุสานป่าช้าตอนนั้นที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีมีต้นไม้เป็นหลังคามีผืนหญ้าเป็นเตียงนอนเพื่อผมมีโอกาสได้ซบกายหลับอย่างเป็นสุขใจไม่ใช่อะไรผมพกเหรียญหลวงปู่ไปด้วยผมจึงมั่นใจไม่พกไปเปล่าผมได้ปฏิบัติตามคำสอนท่านแต่ก็บอกอธิษฐานกับหลวงปู่ว่าอธิษฐานหลวงปู่ว่าขอให้ได้ข้าวได้น้ำฉันคือท่านไม่กลัวอยู่แล้วอธิษฐานนี้ขอให้มีข้าวมีน้ำฉันให้มีคนมาใส่บาตรเถอะเพราะว่ามาใหม่นั้นไม่ได้รู้จักใครในสุดก็ได้ดังใจปรารถนาเดินธุดงค์15วันก็ถึงถ้ำสำนักเสือดาวเมื่อก้าวเข้าไปก็ได้พบนักปฏิบัติธรรมแต่งตัวคล้ายๆกับหลวงจีนผมยาวผิวเหลืองหน้าตาผ่องใสมากมีหนวดมีเคราผมถามท่านว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าเดินยืนนั่งนอนฉันฝึกปฏิบัติด้วยการเจริญสติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตธรรมในทุกอริยบทฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นจากนั้นผมก็ทุดงไปตามจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กลับมาปฏิบัติธรรมในถ้ำใหญ่ที่วัดเขาบรรพตจังหวัดเลย
ผมใช้หลักหนึ่งน้อยหนึ่งมากสามไม่หนึ่งน้อยหนึ่งมากสามไม่คือฉันน้อยปฏิบัติมากไม่พูดไม่นอนไม่ออกจากถ้ำปฏิบัติธรรมหนึ่งเดือนเต็มก็นั่งเห็นพระในท้องนึกเปลี่ยนสีได้ย่อขยายได้ตามใจปรารถนานี่เห็นไหมจ๊ะความสว่างก็เลยจางใจจากแสงงามติดตาเย็นใจตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีความสุขอุ่นรักพักใจได้ทั้งวันปฏิบัติไปมากๆผมกับพระเพื่อนจึงหันเริ่มมาใช้ไอทีกันอิทธิฤทธิ์ทำแสงสว่างคล้ายๆไอหมอกหรือพยับแดกเวลาจะน่าจะทักกันว่าท่านนี่ผ่องใสแล้วนี่คำว่าผ่องใสนั้นไม่ใช่ใบหน้านะแต่ดูประกายแสงที่พุ่งออกมาเออนับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดพิลึกพิลั่นหน้ามหัศจรรย์จริงเชียวอยู่ที่นี่ได้3เดือนจึงกลับจากเดินทะดงสู่บ้านเกิดที่ขอนแก่นแผ่นดินนี้ที่ผมรักในวันที่18มิถุนายน2530ผมปักกรดอยู่กลางป่าช้าท้ายหมู่บ้านความคิดนี้มันเจิดจ้าในป่าช้าอ่ะสันนิษฐานที่ท่านคิดว่าไงถูกต้องจ้ะทำป่าช้าร้างให้เป็นวัดลุ่งห่างจากวัดผมไปไม่ไกลนักมีวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อวัดตาผ้าขาวซึ่งเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าของพราหมณ์ชาวบ้านก็ได้เล่าข่าวในประวัติศาสตร์เก่าแก่ต่อกันมาว่าเวลาวัดนี้มีไหเวลาฝนตกน้ำนองไหไปนี้จะกลิ้งไปเล่นน้ำที่ห้วยกุดเกิ้งมันไปว่ายน้ำนี่ซึ่งอยู่ไกลถึง3กิโลเราคิดดูสิมันวิ่งทุกๆไปเนี่ย3โลเนี่ยพออาบน้ำท่าเล่นน้ำเสร็จแล้วหายนี่ก็กลิ้งกลับวัดเองเออปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โคราชเราไปดูได้ใบนี้พื้นที่ข้างวัดก็แปลกไม่แพ้กันเพราะขุดทำสระน้ำลงไปเพียงเล็กน้อยพอจ้วงทีดีปั๊บน้ำไหลออกมาตลอดเวลาเลยเป็นแหล่งน้ำสามารถใช้ดื่มกินได้ตลอดทั้งปีทั้งที่ขุดไม่ลึกช่วงฤดูแล้งชาวบ้านขาดแคลนน้ำก็นำน้ำเนี่ยไปใช้ตลอดไม่รู้จักหมดชาวบ้านจึงเรียกว่าแอ่งซับน้ำนอกจากนี้ยังมีหินศิลาแรงเรียงซ้อนกันจำนวนมากเมื่อผมได้ไปเยือนวัดตาผ้าขาวสายตาก็พลันสะดุดเข้ากับหินสีดำก้อนหนึ่งสายตาคือมองกำลังจะผ่านแล้วปึ๊กอ้าวมาหยุดที่สีดำรูปร่างคล้ายเสียมาผมอยากได้จึงเอ่ยปากขอลอยๆดูซ้ายดูขวาไม่มีใครถ้ามีคนก็จะขอจากคนเมื่อไม่มีคนก็ขอลอยๆแล้วผมก็นำหินก้อนนี้กลับมาที่วัดใส่ไว้ในพุทธรูปไม่ได้มาเป็นของส่วนตัวเป็นของกลางที่ประดิษฐานอยู่กลางศาลาไม้ทีนี้มันหลังจากนั้นนะมันเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติหลายอย่างเช่นอากาศร้อนแห้งแรงมากขนาดแห้งแรงขนาดนั้นยังฟ้ายังผ่ารอบวัด ทุกด้านทั้ง4ทิศเลยอยู่หลายครั้งขณะอากาศร้อนแห้งแรงเนี่ยอยู่ๆฟ้าก็มีอารมณ์ผ่าเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างมาซ้ายขวาหน้าหลัง4ทิศอีกทั้งเวลาผมนั่งสมาธิผมจะเห็นนิมิตเป็นยักษ์ร่างใหญ่สูงเท่าลำตาลตาแดงผมหยิกถือกระบองใหญ่อยู่บ่อยๆจากนั้น7วันเหตุการณ์สยองขวัญจนผมไม่อาจจะลืมเลือนชั่วชีวิตก็เกิดขึ้นณศาลาไม้หลังคาหญ้าที่สาธุชนราว3ชีวิตรวมโยมแม่ผมด้วยมาปฏิบัติธรรมฟ้าร้องฟ้าแลบอย่างน่ากลัว
พายุฝนก็ซัดกระนำลงมาราวกับบ้าคลั่งจนศาลาโยกโอนเอ็นไปมาเสียงผู้คนก็อึ้งอนโบกเวกสาธุชนทั้งหมดพากันวิ่งหนีออกจากศาลาเลยมุ่งหน้าไปยังหอฉันซึ่งเป็นเสาปูนหลังคาโครงไม้มุงกระเบื้องแต่ยังสร้างไม่เสร็จผมกับพระเพื่อนก็ตะโกนห้ามสุดเสียงว่าอย่าไปหอฉันยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็ไม่มีใครฟังเพราะคิดว่าหอฉันน่าจะแข็งแรงกว่าผมจึงวิ่งตามไปบอกให้ทุกคนกลับมาตอนนั้นเองพายุใหญ่ก็ได้พัดกระหน่ำหอฉันทั้งหลังก็พังโครมลงมาทับคนกว่า30ชีวิตส่วนผมหลบออกมาได้อย่างหวุดหวิดจบพริบตาเดียวกันณที่ศาลาไม้ฟ้าก็ได้พาเปลี่ยงลงมาเปลี่ยงใหญ่ลมแรงกล้าประทับพัดประทะพระพุทธรูปจนท่านเอ็นไป45องศาพิงกับโครงไม้ไผ่ด้านหลังแผ่นหินศิลาแรงอาถรรพ์ในพุทธรูปก็ได้หลุดล่วงออกมาพร้อมกับศาลาไม้พังคลืนแต่หลังคาที่เป็นหญ้าไม่เกิดความเสียหายใดๆเลยแต่ที่มีพุทธรูปแล้วก็มีศิลานั้นเกิดเหตุตั้งแต่แข็งแรงกว่าพอหลังจากนั้นพายุก็สงบลงแต่ภาพกลับไปที่หอฉันผมกับพระเพื่อนก็ได้รีบเข้าไปช่วยคนเจ็บซึ่งส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยหัวแตกนิดหน่อยจนไปพบภาพสุดอเนจอนาถใจยิ่งนักโยมคนหนึ่งถูกเสาหอฉันล้มลงทับกลางหลังซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นโยมแม่ผมเองผมกับพระเพื่อนรีบพยุงร่างโยมแม่ไปนอนในรถลากน้ำช่วยกันลากดึงไปโรงพยาบาลแต่ถ้าว่ารักษาตัวจะได้3วันท่านก็ได้อำลาโลกนี้ไปด้วยอาการสงบนับว่าเป็นคลื่นลมความสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักภาพเสาหอฉันที่ล้มทับกลางหลังโยมแม่ทั้งทิศทางและตำแหน่งช่างเหมือนกับภาพกระบองที่ยักหวดเข้ากลางหลังผมในนิมิตไม่ผิดแม้องศาเดียวผมจึงเซ็นสัญญาสงบศึกยักษ์ด้วยการรีบนำหินนั้นไปคืนที่เดิมคิดว่าต่อจากนี้ไปจากนี้ไปจะไม่เป็นดังเช่นวันวานไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุร้ายใดๆยังมีเรื่องราวการค้นพบชวนพิศวงของพระเพื่อนอีกรูปหนึ่งที่เป็นเจ้าวาดวัดใกล้เคียงในหมู่บ้านบวชมาได้15พรรษาแล้วคืนวันที่18สิงหาคม2549ท่านฝันเห็นคนมาบอกว่ามีต้นตะเคียนอยากขึ้นจากลำห้วยกุดเกิ้งที่อยู่ท้ายวัดที่หายประหลาดเคยกลิ้งมาเล่นน้ำตอนน้ำในห้วยทรงกลิ่นไหม้ดีเหม็นขี้หมู6วันต่อมาท่านยังใช้รถแมคโครขุดค้นหาในลำห้วยแล้วก็ว่าพบต้นตะเคียนทั้ง3ต้นเหมือนในฝันเลยขนาดใหญ่ไล่เรียกกันต้นใหญ่สุดฐานกว้าง 4.9 เมตรยาว 5.65 เมตรที่แปลกมากคือเมื่อถ่ายภาพออกมาจะเห็นเป็นรูปคนต้นเล็กเป็นรูปหญิงสาวอายุราว19ปีต้นใหญ่สุดเป็นรูปชายสูงอายุชาวบ้านเรียกว่าปู่ย่าและลูกภาพถ่ายที่รากจะมีรูปร่างคล้ายหน้าคนถ่ายภาพมาก็เห็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กอีกภาพหนึ่งใบหน้าคล้ายผีกำลังสูบบุหรี่ต้นไม้ทั้ง3ก็ให้โชคลาภด้วยอ้าวนักอีกชาวบ้านที่นับถือเคยนำแป้งฝุ่นไปลูบทาตามลำต้นหาตัวเลขปรากฏว่าถูกหวยเป็นหมื่นแต่ผิดเป็นแสนมึงส่วนคนที่ไม่เชื่อแล้วลบลู่ก็จะมีเหตุเพศภัยต่างๆคำถามเหตุใดเหรียญหลวงปู่จึงบันดาลข้าวนายผมได้สมปรารถนาตลอดช่วงทุดงไปถ้ำสำนักตุเจ้าเสดาวพระที่ท่านอยู่ในถ้ำสำนักตุเจ้าเสดาวภาวนาในการเจริญสติปัฏฐาน4ที่สุดของการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีนี้ของท่านจะได้พบตัวตนที่แท้จริงภายในคือพระธรรมกายหรือไม่ท่านมีความคิดอย่างไรจึงมาบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำแห่งนี้เหตุใดเมื่อผมจะลดใจที่กลางกายจึงเกิดแสงสว่างพุ่งออกมาจากตัวได้เหตุใดคนทั่วไปที่ปฏิบัติเช่นนี้จึงไม่มีแสงพุ่งออกมาบ้างแล้วก็เวลานอนในโรงศพเงาดำที่มายกผมโยนไปมาคืออะไรเรื่องที่ชาวบ้านเราเห็นไหกลิ้งลงมาเล่นน้ำในห้วยและแอ่งซับน้ำที่มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลามีจริงหรือไม่ถ้าจริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
สถานที่ที่ผมไปเอาหินศิลาสีดำมามียักษ์ดูแลโบราณวัตถุอยู่จริงหรือไม่มีพันธรักษ์ไหมถ้ามีจริงเขาตามมาทวงหินศิลาแรงคืนใช่หรือไม่การที่ผมไม่นำของรักของหวงยักษ์มาถือว่าผิดศีลข้อ2หรือไม่โบราณวัตถุเหล่านั้นเกิดขึ้นในสมัยใดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรยักษ์เป็นผู้ทำให้สาวล้มทับร่างโยมแม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยักษ์จะต้องได้รับผลกรรมหรือไม่อย่างไรสาวที่ล้มทับโยมแม่เกี่ยวข้องอะไรกับนิมิตกระบองยักษ์ที่ตีกลางหลังผมกรรมใดทำให้โยมแม่ต้องมาตายในสภาพเช่นนี้ถ้าผมไม่ไปหยิบหินศิลามาจะช่วยโยมแม่รอดตายหรือไม่โยมแม่ก่อนเสียชีวิตมีคตินี้ไม่เป็นอย่างไรตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดต้นไม้3ต้นในลำห้วยกุดก้องเป็นต้นตะเคียนใช่หรือไม่มีสิ่งเร้นลับอะไรที่อยู่ในต้นไม้ทำไมจะไปเข้าฝันพระเพื่อนและใครล่ะไปเข้าฝันแล้วภาพที่ถ่ายมาเป็นปู่ย่าลูกนั้น3คนจริงหรือไม่แล้วทำไมตัวเลขออกมาจากต้นไม้ได้แล้วพอไปลบหลู่ก็เกิดเพศภัยโยมพ่อเคยบวชอยู่5พรรษาบรรปลายชีวิตท่านล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดีจนเสียชีวิตกรรมใดทำให้โยมพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดีท่านมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนเหตุใดผมชอบปลีกวิเวกชอบเดินทุดงชอบอยู่ตามป่าช้านั่งในถ้ำนอนในโรงศพสร้างวัดที่ป่าช้าแล้วทำไมผมยังไม่ได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะแต่พอจะลิบไปที่ไหนกลับเจอแต่กลายมิตรวัดพระธรรมกายบ่อยๆหาง่ายกว่ายุงซะอีกพุทธันดรที่แล้วผมชอบปลีกวิเวกแบบชาตินี้หรือไม่ผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรมีผังการบวชหนาแน่นหรือไม่ครับและเหตุเริ่มต้นที่ทำให้บางคนชอบสร้างบารมีคนเดียวหรือบางคนชอบสร้างบารมีเป็นหมู่คณะคืออะไรหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าตลอดช่วงที่เราได้เดินทางทุดงไปที่ธรรมสำนักตุ๊เจ้าเสือดาวได้มีอาหารบริบูรณ์ตลอดทางนั้นกับพระใจที่ผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำให้บารมีธรรมของท่านมารวมกับทานบารมีของเราที่เคยทำไว้นำมาส่งผลจ้ะของเราส่วนหนึ่งของท่านส่วนหนึ่งมารวมกันผู้บำเพ็ญเพียรที่ธรรมสำนักตุ๊เจ้าเสือดาวภาวนาในการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นถ้าเอาใจมาตั้งไว้ที่ฐานที่7ก็จะเจอพระธรรมกายเมื่อใจหยุดนิ่งจ้ะแต่ถ้าไม่นำสติมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และไม่หยุดนิ่งสนิทก็ไม่เจอจ้ะท่านมาบำเพ็ญเพียรในถ้ำแห่งนี้ก็เพราะเป็นสถานที่วิเวกเหมาะต่อการบำเพ็ญภาวนาและท่านต้องการบรรลุธรรมด้วยจ้าตามที่ลูกบอกว่าเมื่อจรดใจไว้กลางกายและเกิดมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากตัวได้นั้นก็พระลูกและพระเพื่อนต่างก็มีใจละเอียดใกล้เคียงกันเมื่ออธิษฐานจิตอธิษฐานฤทธิ์ก็เกิดขึ้นได้แต่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อใจละเอียดใกล้เคียงกันดังกล่าวถ้าใจไม่ละเอียดใกล้เคียงกันก็ไม่อาจจะเห็นกันได้จ้ะเวลานอนในโรงศพอบอุ่นเหมือนมีเงาดำมายกตัวโยนไปมานั้นก็เป็นเพราะอากาศในโรงศพมันมีน้อยจึงทำให้ธาตุวิปริตให้รู้สึกเป็นเช่นนั้นจ้ะแต่ความจริงไม่มีใครมาจับยกโยกไปมาตอนนี้ก็ให้ลูกทดลองมองไว้ก่อนสักวันหนึ่งจะได้ใช้จริงจ้ะคดีเหมือนกันเป็นการเจริญมรณานุสติเหมาะสำหรับคนที่คิดถึงความตายไม่ค่อยจะออกจ้ะหรืออยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรดีก็ให้ไปทำอย่างนั้น
จะได้มีสติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจ้ะนี่ตามที่ชาวบ้านได้ลายฟังว่าเห็นไหกลิ้งมาเล่นน้ำในห้วยและแอ่งซับน้ำที่มีน้ำไหลมาตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องเล่าลือต่อกันมาเป็นตำนานตามไปนานๆก็เหนียวเข้ายาเป็นจริงเอาจังเลยจ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรดับทุกข์ก็ไม่ได้แถมจะปนความหลงไว้ด้วยจ้าสถานที่ที่ลูกไปเอาหินศิลาสีดำมานั้นก็มียักษ์เฝ้าโบราณวัตถุอยู่จริงซึ่งแต่เดิมเคยเป็นวิหารทำพิธีบวงสรวงของพวกพราหมณ์จ้ะเขามาตามเอาหินศิลาสีดำคืนจริงๆจ้ะการที่ลูกไปนำหินศิลาสีดำมาก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลข้อที่สองเพราะคิดว่าเป็นหินที่อยู่ตามธรรมชาติและก็ไม่รู้ว่ามีใครเขาหวงโบราณวัตถุนั้นเกิดในยุคในสมัยวัฒนธรรมขอมที่นับถือศาสนาพราหมณ์ได้แผ่อิทธิพลมาถึงตรงนี้จ้ะที่เสาล้มทับโยมแม่นั้นก็เกิดจากภัยธรรมชาติที่มาประจวบเหมาะกับกรรมของแม่และอยู่ในช่วงที่ยักษ์ต้องการของคืนด้วยกรรมเอ่ยธรรมภัยธรรมชาติเอ่ยยักษ์เอ่ยสามอย่างมา3 in 1ทำให้ตัวลูกมาเชื่อมเข้าเป็นเหตุการณ์เดียวกันว่าคงเกิดจากยักษ์กำมังไม่เกี่ยวกันนี่มิติตัวลูกเห็นว่ายักษ์เอากระบองมาตีกลางหลังแต่ว่าบังเอิญมาพ้องกันพอดีกับนิมิตของตัวลูกจ้ะยอมแม่ต้องมาตายในสภาพเช่นนี้นั้นพระกรรมในอดีตชาติหนึ่งท่านอยู่ในหมู่บ้านที่มีงูชุกชุมมากจึงทำให้ท่านเอาไม้ไปตีงูจนมันหลังหักและจึงตีมันจนตายทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะมารวมส่งผลจ้ะแม้ตัวลูกจะไม่หยิบหินศิลาสีดำมาโยมแม่ก็ต้องตายโดยวิบากกรรมนั้นกล่าวอยู่แล้วจ้ะพอดีมาพ้องกันตายแล้วด้วยคตินิมิตสายสว่างได้หลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาไปเป็นเทพธิดาสุดสวยจ้ะต้นไม้3ต้นในห้วยกุดเกิ้งก็เป็นต้นตะเคียนจริงๆที่มีเทวดาสายคนทันสิงอยู่จ้ะ เขาอยากจะย้ายสถานที่อยู่จากลำห้วยขึ้นมาบนบกจึงไปเข้าฝันพระเพื่อนเขาคิดว่าพระเพื่อนเนี่ยคงจะช่วยได้จ้ะ ภาพที่ถ่ายออกมาก็เป็นกายละเอียดของคนทันที่สิงอยู่ในซากต้นตะเคียนนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆจ้ะ ตัวเลขที่ออกมาจากต้นตะเคียนนั้นก็เป็นเรื่องความหลงของพวกคลั่งหวยที่เห็นกันไปอย่างนั้นซึ่งบางคนที่มีบุญแบบลาบลอยอยู่บ้างก็ถูกเพราะตาลายเห็นไปอย่างนั้นบ้างตีเลขไปเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกครั้งแล้วก็ทุกคนถูกครั้งเดียวพูดหลายครั้ง แล้วที่ลบหลู่แล้วเกิดเหตุเพศภัยกับเรื่องของปากเสียเรื่องเป็นวจีกรรมที่มาพ้องกันพอดีก็เลยเชื่อมโยงกันนั่งๆที่คนทันในต้นไม้ก็ไม่ได้ทำอะไรจ้ะพ่อแม่ลูกนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรให้ตัวลูกแนะนำพระเพื่อนให้อัญเชิญต้นตะเคียนนี้เอาไปไว้ในป่าไหนก็ได้รักไกลๆผู้คนหน่อยจะได้ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหลงงมงายโยมม่อเคยบวชจะ5พรรษานั้นบรรพชีวิตป่วยได้เริ่มมะเร็งทางเดินน้ำดีจนเสียชีวิตพระกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์ธรรมหารและเป็นคนที่เก็บความโกรธความแค้นไว้ในใจทำให้ใจหงุดหงิดในบรมทรงพลจ้ะแต่แล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานตองขนาดปานกลางในบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาในทุกบุญจ้ะที่ลูกชอบปลีกวิเวกชอบเดินทุดงชอบอยู่ในป่าช้านั่งในถ้ำนอนในโรงศพสร้างวัดที่ป่าช้าเพราะเป็นอัธยาศัยข้ามชาติมาตอนเป็นนักบวชชอบเดินทุดงและปลีกวิเวกอย่างนี้มาหลายชาติแล้วจ้าเพราะมันเป็นอิสระดีท
ทำแล้วสบายใจไม่ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะแต่จารึกไปที่ใดก็เจอกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบ่อยๆเพราะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาทิ้งท้ายมีสายบุญกับหมู่คณะทำให้เจอกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบ่อยๆแต่ว่าอัธยาศัยชอบปลีกวิเวกชอบความเป็นอิสระก็เลยไม่ได้อยู่กับหมู่คณะที่ต้องทำงานเป็นทีมจ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาตัวลูกเป็นกุลบุตรได้มาทำบุญกับหมู่คณะแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาได้มาบวชอยู่กับหมู่คณะในช่วงที่หมู่คณะมีพระเนรในอารามมากจึงทำให้อยากอยู่วิเวกไม่อยากคุกคลีในหมู่คณะจึงได้ออกเดินทุดงเหมือนปัจจุบันนี้แหละจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมได้เก่าถึงองค์พระใสๆประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้ด้วยมีผังการบวชหนาแน่นตลอดชีวิตมีสายบุญกับหมู่คณะแม้ว่าชาตินี้จะไม่ได้อยู่กับหมู่คณะก็ตามก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็อย่าขาดการสร้างบุญกับหมู่คณะจะได้มีสายบุญที่จะเชื่อมถึงกันและกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตในได้จ้ะเหตุที่บางคนชอบสร้างบารมีคนเดียวเพราะอยากเข้านิพพานไวๆไม่อยากคุกคลีกับหมู่คณะหรือบางทีก็กระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะเป็นต้นจ้ะก็เลยปลีกวิเวกส่วนที่สร้างเป็นทีก็เพราะเป็นคนมีมหาเมตตากรุณาใจกว้างปรารถนาอยากที่จะพาคนอื่นๆไปด้วยและเป็นคนอดทนต่อการกระทบกระทั่งกันแม้ว่าจะไปถึงเป้าหมายช้าก็ตามแต่ก็ประคับประคองกันไปเป็นทีมชาติที่ไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No oneEscapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.